วัสดีครับสวัสดีสวีดัตครับครับผมต้อนรับเข้าสู่ล้มบอลดีแอคชั่น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 วันนี้อยู่กับผมก๊อฟบาทิตและซามูเซ่เฮลโลฮัลเล่วันลาคุณแอนนาคุณผมสวัสดีครับผมลีซอนไม่มีอะไรเล่นกินไปทันพูดให้ผมฟังหน่อยครับจะเป็นเหี้ยอะไรซามูหนักกว่าพ่อเนี่ยขอตัดออกอันนี้ตัดออกตัดทิ้งไปเหรออ้าววันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะครับผมใครที่ตามมาให้ดูของพรีเมียร์ลีกมีอะไรวันนี้มีอะไรยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะโอเคเห็นพร้อมๆกันเหมือนกันมีท่าดีใจแต่พรีเมียร์ลีกท่าดีใจแล้วก็ยิงเช็ดคานสวยท่าดีใจแบบยิงเช็ดคานอ๋อชนโดนคานเข้าคานแล้วเข้าทีนี้ก็คือต้องเป็นทีมที่ยิงบาเยิร์นมิวนิกอย่างเดียวถูกปะเพราะอะไรถ้าเช็ดคานชนคานเข้าอย่างเงี้ยป่ะพอโอเดลคานไอ้เหี้ยมันเลื่อนมานานแล้วนะมีอะไรอะไรอะไรถ้าดีใจนี่คืออะไรกวนๆหรือว่าอะไรหรือแปลกๆเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนท่ามันก็น่าจะมีอะไรแปลกๆแหละอ๋อมันต้องมีสับสังหารหรือว่าเหี้ยอะไรอะไรแบบโหจะในโทรศัพท์อ่ะโอเคไปอะไรโอเคตบมือมึงนิ่งๆหน่อยยิงเข้าไปตรงนี้ตรงกลางขาเองตัวนี้โอ้ฮานาน่าไอ้เนี่ยไอ้พี่ป้าเขาคิดนะท่าเนี้ยไอ้พี่ป้าพี่บอยเหรอไม่รู้ว่าปลามั้งนี่เหมือนปลาเหรอเนี่ยปั่นจักรยานเลยวะไม่รู้ว่าเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเล่นดีป้าดีป้ามีเยอะด้วยอะไรเงี้ยเออมันคือท่าอะไรวะไม่รู้อะเออใครรู้บอกหน่อยใครรู้บอกหน่อยคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยได้ว่ามันคืออะไรนี่เกินตัวนี้โออันนี้โอ้โหทำไมแต่มูเคสบายานี่คอนเซิร์ตคือเท่ว่ะเอ้าทองเอาไอ้เหี้ยแล้วเอาที่ไหนใส่อ่ะเอาทองคำเลยเหรอเหี้ยอะไรอะไรอ่ะยังไงเพื่อใส่ดีใจอ่ะไม่ใช่แล้วเสื้อคือเอาที่ไหนเล่นกอล์ฟเดี๋ยวแยกกันโยกกลับมาคือถอดเสื้อปกตินะแล้วบ้านไอ้ถอดเสื้อเนี่ยโอเคปกติโยนขึ้นไปโอเคก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเอาเสื้อใหม่ได้แต่เราเพื่อนมาจะถอดรองเท้าจะฟาดคืออาจจะเป็นไม่ได้เล่นหรือเปล่าด้วยอารมณ์นั้นแบบว่าโดนอะไรอย่างนี้ป่ะเออแบบโอ้โหโค้ดหรือว่าอะไรอย่างนี้ตัวกูทำได้แล้วคนที่มาหาเมื่อกี้คาชิโนล่าป่ะวะพอเข้ามาดีใจไอ้เหี้ยโอ้เออคลาสสิกว่ะเออนี่ดีจริงๆเหมือนผมไงที่ผมไม่ตอนนั้นที่หม่งสุพรรณน่ะที่ลงไปทีหลังแล้วหม่งแล้วเตะป้ายไอ้เหี้ยแล้วไม่ได้หม่งเองนะไปโดนกองหลังเข้าวายเอออะไรวะไปลูกต่อไปเลยใครครับวาดี้จะที่วาดี้ยิงยังไงชี้ผมนี่ไงกูเนี่ยกูเนี่ยเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะเออกูไม่ไปไหนหรอกเออจะประหลาดตรงไหนล่ะเฮ้ยตอนผมยิงบีจีอ่ะยิงทีมนึงอ่ะเออผมว่าอยู่นะตอนผมยิงบีจีอ๋อจำได้ป่ะยิงในบ้านบีจีอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ใช่ยิงอยู่ทีมบีจียิงในบ้านบีจีแล้วยิงทีมอ๋อรู้แล้วที่นี่มีเจ้เว้ยมันเหลือชนะยิงไอ้ตัดเจ้าเว้ยอีกแป๊บเดียวเฮียตายแล้วหาทีมใหม่ไอ้เฮียเอ้ยสาวใจนายได้ไงเชียร์เตะทิ้งเฉยไม่มีอะไรถึงต้องเล่าเรื่องตัวเองนี่ไงโอเคใช่เชียร์เลอร์นี่ถ้าไอคอนิกเดินยกมือเนี่ยคือได้ยิงลูกเดียวมือเดียวแม่งลืมจะชูสองมือก็เลยลงคือแม่งเป็นคนที่แบบกองหน้าอังกฤษจริงๆเออไม่มีลีลาไม่มีไม่มีเลยหรือว่าโชว์ตัวพี่ให้บอลแตกไปริมเส้นเงี้ยเขาวิ่งไปเอาปุ๊บเขาเทิร์นได้เทิร์นธรรมดากลับมาแล้วเขาจะแตกคืนเลยนะเขาจะไม่มีหลอกไม่มีควายหลอกก็คือถ้ามันได้จบก็โอ้โหใช่ๆก็เหมือนกับเป็นพวกสุดหน้าเขาเหมือนแฮร์รี่เคนอย่างเงี้ยไม่ต้องมีลีลาเยอะเมื่อกี้ไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของมันซิกเนเจอร์ของนี่คือเลยแข่งกันที่ไทยพอสมาร์ทเหรอตัวดำๆใช่เลยนะโอ้โหรัวๆอะไรวะรัวๆอะไรทั้งอย่างโอ้โหรัวๆแต่ก่อนไม่โดนใบเหลืองป่ะไม่โดนยังไม่โดนทำได้แต่เมื่อกี้ก่อนเสื้อก็ยังถ้าถอดเสื้อโดนนะเมื่อก่อนคือถ้าเอาหัวเอามาคุมหัวเงี้ยอะไรเงี้ยได้เออแต่ถ้าถอดเสื้อโดนแต่เมื่อกี้ยังโอเคถอดเสื้อผ้าหนุ่มคือโอเคใช่เคนปายาไม่โอเคโมโหเตะป้ายเตะเพื่อนเลยรู้แต่เมื่อกี้ตีลังกาดีนะเท่ดีนี่ยังไง
มวยไงมวยเหรอต่อยโดนน็อคโดนน็อคเนี่ยโดนน็อคเนี่ยพี่ลูนี่มันเคยมีข่าวที่ว่ามันไปชกมวยอะไรปะใช่ใช่เคยชกมวยใช่ปะแล้วก็โดนต่อยน็อคตัวมันโดนตัวมันโดนจริงเหรอใช่แล้วก็เลยเอามาหมายถึงว่าตอนที่มันเป็นนักบอลแล้วเหรอใช่ต่อยเกมนี้เลยไปต่อยมวยเหมือนต่อยแล้วโดนน็อคต่อยเล่นอย่างเงี้ยเหรอล่วงเลยหลับเลยอะแล้วก็ล่วงเออไอ้มันจะเอาอย่างนี้เอ้แต่เจ๋งดีท่ามันเจ๋งดีอันนี้นี่อะไรนะเออเป็นพี่บุหลาบนี่บุเฮอร์ปะนี่โหคือนี่นะเป็นครูสอนเหมือนโค้ชด่าป่ะแต่ไอตัวเนี้ยมันคลาสสิกเวลามันถ่ายรูปอะไรแม่งก็กวนตีนตลอดตัวเกียนอ่ะตัวเกียนอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าลูฟโปะหรือเฮาเหมือนแบบโค้ชด่ามั้งอะไรป่ะโค้ชด่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำนี้ตามแล้วก็เท่ดีเออเจ๋งดีเจ๋งดีโอเว่นครับเหมือนกันอันนี้คือเหมือนเชลเลอร์นะอัดมากคือก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนยิงมันก็เหมือนเชลเลอร์นะมันชอบยิงชูมือนิดเดียวแต่มันกระจอกโอเว่นอ่ะทำไมไอ้เหี้ยอยู่ลิเวอร์พูลนะนี่ใส่ลิเวอร์พูลเมื่อกี้ใช่มันเด็กมันไม่ใช่เด็กลิเวอร์พูลเด็กมาดริดไอ้เหี้ยเออมาดริดใครครับคนนี้โอ้โหนี่เอาเรื่องซึ่งนี่ฉลามเจ็บนะมึงมาพูดสนามไทยลีกกันกูบอกเลยชิ้นไม้ไปเลยต้องเปลี่ยนออกเลยหน้าอกเลยจริงนี่อันนี้คลาสสิกมากพ่อผมเคยบอกเลยว่าต้องทำท่านี้ต่อไปเวลายิงเข้าอ่ะกับคนหน้าเมื่อผู้กำลังยิงพ่อบอกว่าต้องทำนี้เลยไม่ต้องวิ่งไปไหนยิงเข้าเก๋าๆยืนยิ้มเท่ๆให้เพื่อนมาดีใจมึงไม่ยิงเลยมึงก็พูดผิดยิงแล้วกูวิ่งดีใจไม่ใช่ไม่ยิงแล้วก็ไปกอดโค้ชเตี้ยอะไรเงี้ยมึงเป็นไงไม่เคยกอดโค้ชเตี้ยเป็นไม่เคยกอดโค้ชเตี้ยเลยทั้งหลังเนี่ยไม่ค่อยแล้วนี่มาโลตี้นี่เก๋าไอ้สัตว์ทุกวันนี้ก็เลยซ้อมบอลเลยนะยังซ้อมกันนะไอ้เหี้ยเลิกสัญญาไปแล้วโดนหรือเปล่าโดนปล่อยเลยไอ้เหี้ยบอกว่าผมไม่สบายครับแต่โค้ชไม่รู้ทีมไม่รู้ไอ้เหี้ยแล้วมันไปด่ากับเจ้าของทีมเหรอขนาดไอ้เหี้ยเออแล้วมันก็ไม่ไปสอนแต่ว่าก็ยังวาเวสมีนี่หมายถึงว่ามึงจะทำไมกับกูอย่างงี้ป่ะไม่ไม่ใช่คือวาเวสมีคือมันโดนด่าทุกเรื่องไงทำอะไรมันก็โดนด่าไปหมดก็เลยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นกูคนเดียววะอะไรเงี้ยยิงเข้าตอนบอลโลกอิตาลีที่มันยิงเข้าอะไรเข้าอ่ะคนก็ไม่ได้ด่าไม่ได้ดีใจกับมันนะคนก็ไปด่ามันเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วช่องไหนสุดไอ้เหี้ยก็ต้องเคสใบหญ้าเออใบหญ้าแตกสุดนะเฮ้ยผมนี่ใบหญ้าพี่เข้ามาเอ้ยพี่ออกอะไรวะตายไอ้เหี้ยแล้วเหมือนจะต่อยเพื่อนงงมากกูผิดอะไรเชื่อแล้วบอกกูผิดอะไรไอ้เจริญเพื่อนเอ้ยแม่ตอนลงทุ่งเท้าจะถอดแต่ถ้าเอาจริงถ้าเป็นท่าที่เป็นไอคอนิกจริงผมชอบเชลเลอร์คือแบบท่านี้ท่าเดียวคือทุกครั้งอะมันต้องมีมันไม่เปลี่ยนเลยอะเออมันน่าจะเป็นคนแบบอังกฤษโบราณเนี่ยเออแนวนั้นแม่งยิงเยอะจริงๆอ่ะต่อไปอันต่อไปเลยนะเช็ดคานครับลูกยิงเช็ดคานเอออยากเห็นโอ้โหแม่คือเดิมออกหัวร้อยสวยอุ๊ยชายิงลูกคือเชียร์เดอะบอยเนี่ยมันยิงลูกคู่ไปวันนี้ดูคาเซิลมีที่ลิเวอร์พูลมีชุดขาวดำเนี่ยยิงสวยมันวางเท้าดีพวกเนี้ยเออมันเหมือนง่ายนะมันเป็นคนนะผมว่ามันถ้ามันเรียนพวกนี้มันเป็นคนใช่มันเป็นคนที่ถ้าเรียนพวกฟิสิกส์พวกวิทยาศาสตร์นะแม่งจะคำนวณเก่งมากนะเพราะการให้บอลมันอ่ะคือสูงอะแล้วมีให้สปินด้วยผมเคยเห็นมันเล่นเกมไหนรู้มันให้บอลนะแบบเส้นออกนี่จ้ะมันรู้เลยว่าเนี่ยถึงเหมือนกับแรงชงแรงชิ้นเออแบบว่าเนี่ยย่าอากิแม่งตรงนี้มันจะเบาลงให้มันแรงปุ๊บตรงนี้แม่งจะช้าลงเพื่อถึงพอดีเฮ้ยแต่พวกเนี้ยเขาบอกว่ามันคิดมันในนี้เป็นมันจริงเลยนะผมจะบอกให้นะทุกคนนะที่ชอบคิดเวลาฟุตบอลนะแม่งใช้แต่แรงใช้แต่กำลังนะกูจะบอกให้มันต้องคำนวณทุกลูกระยะทางจากนี่ไปถึงนี่ต้องแรงขนาดไหนต้องใช้ลูกระยะทางความแรงเท่าไหร่จะเลียดหรือจะโด่งมันต้องคำนวณหมดถ้าคุณไม่ใช่นักฟุตบอลที่เก่งนะคุณจะไม่รู้เลยว่าพวกนี้แม่งจะต้องคำนวณคือข้ามจะเห็นว่าบางคนก็โยนข้ามฟากก็ออกไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้สมองถูกปะหมายถึงคนอื่นเหรอหมายถึงมึงไอ้เหี้ยไอ้ยันด่ากูจังเอาไปไม่ต้องเตรียมชาติจะรอดได้หมดเลยดูไปในเวสนี่ไงยิงแมนยูล่าสุดเลยผมดูอยู่แล้วน่ะ
ไอ้เหี้ยแม่งนำกว่าจะได้ลูกกว่าจะยิงเขาได้นะแม่งมาโดนลูกนี้โอ้โหโคตรเซ็งแต่ก็ DKR ก็ไม่รู้เซ็งยังไงนะเออยิงโหยิงมุมขนาดนั้นลูกที่ชนคานเข้าส่วนใหญ่ลูกที่แบบประตูมันไปไม่ถึงแล้วว่าเออสวยสวยสวยฟานาดินโยอันนี้ก็น่าจะสวยไปยิงไกลอ่ะเออไอ้เหี้ยนี่ร้อนพันปีไม่เคยยิงนะบอกเลยโคตรสวยเลยยัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งอ่ะเฮ้ยผมถามจริงเวลาเล่นมีไหมที่แบบตั้งใจแล้วเดี๋ยวพี่ยิงให้เช็คผ่านตรงนั้นไม่มีอย่างนี้โอ้ยเยี่ยมได้เก่งขนาดเลยวะมันนี่แบบเอาให้เสียบมุมเนี่ยคือเอาที่ผมไม่รู้คนอื่นเป็นว่าแต่สำหรับผมอ่ะถ้าเป็นลูกที่มันจะเข้าอ่ะมันจะเป็นลูกที่แบบว่าเราจะจำเหตุการณ์ตรงนั้นไม่ได้อ่ะเหมือนลูกเราถ้าสมมติผมตั้งใจลูกนี้แม่งเข้าแน่แม่งไม่เข้าลูกที่แบบว่ายิงส่งไปอ้าวไอ้เหี้ยเข้าอะไรเงี้ยลูกจริงญี่ปุ่นลูกญี่ปุ่นก็ตั้งใจใช่เพราะว่าคิดแล้วว่าถ้านากาซาวะไม่เข้าก็เหี้ยแล้วทั้งเกมมันคิดอย่างเงี้ยเขาเอาไปอยู่นั่นเดินมาได้บอลหน้าเขตโทษตัวเองคุณผู้ชมนากาซาวะไม่เข้าเหี้ยมันก็ยิงไกลเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มันจะเปิดเลยนะเอาลุ้นจะเปิดเปิดให้ใครเลยบ้าเอาไปต่อไปเออทำไมพูดเรื่องสวยยังไงวะโอ้ลูกเนี้ยโคตรสวยเลยนี่สวยมากโอ้ยเข้าชนคานจะเข้าหน้าต่างเลยโคตรแจ๋งนี่แมตช์แรกๆของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เลยป่ะฤดูกาลนี้ป่ะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะเพิ่งคุยกับเหมือนฤดูกาลนี้นะใช่ไหมท่านผู้ชมอ๋อคุยผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอโอเคจะสวยสวยมากสวยมากแต่มีข้ออินไซด์เทคนิคแคบเลยมุมแคบเนี่ยโคตรสวยเลยไอ้แค่โอ้โหจริงๆไม่เกลียดกันอ่ะมันจะกลับมาด้วยนะมึงจะเอาเปล่ามึงจะเอามันเปล่ามันกลับมาเอาอ่ะมันเล่นไม่ได้หรอกแต่ลูกนี้มันตกไปเยอะเลยนะแต่ลูกนี้คือลูกเก่งเลยนะแต่ตัดแค่แรกเนี่ยแล้วปั่นได้ยากมากนะคือแตะแล้วยิงยากข้อแข็งเนี่ยใช่ข้อต้องแข็งเทคนิคแล้วก็แบบเอวมันต้องบิดได้ในองศาคือตัวมันนิดเดียวนะแต่มันยิงแรงใช่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 คนนี้เทคนิคมันดีเนี่ยลูกแข็งโอ้แต่ลูกนี้มันได้คลาสสิกดูดิอ๋อมันคือแบบเทคนิคได้เทคนิคมันแบบโอ้โหเจี๊ยแต่แม่งแบบเหี้ยเป็นคลาสสิกมันเป็นน้ำเหมือนแรงเฉียดแต่บอกว่ามันมีเทคนิคเข้ามาเกี่ยวเยอะไงจริงเออใช่ดูผิวไม่โอ้สวยมากไอ้เหี้ยโอ้สวยเลยสัตว์ไอ้เหี้ยเย็นเป็นหมางงเลยนะไอ้เหี้ยนี่นายดูแล้วพอสักคนเราเคยดูแล้วนี่โคตรแรงตาดโอ้โหเหี้ยโคตรสวยลูกนี้ถ้าผมยิงเข้าแล้วผมวิ่ง4ชั่วโมงไม่หยุดอะไอ้เหี้ยที่มึงไม่ได้ยิงมันสะใจแล้วลูกเนี้ยยิงแล้วแบบมันโคตรสะใจอ่ะแล้วพวกเนี้ยถ้ายิงพวกมึงก็อาจจะยิงได้อีกนะถ้าโยนใช่ใช่ใช่พวกนี้มันแบบมันอยู่มันถึงที่บอกมันเทคนิคด้วยตาไม่หลุดจากบอลอะไรเงี้ยมันยิงยากพวกนี้มันเก่งโอ้โหยืนใหญ่ตัวยืนยังขาเบียดอ่ะขาบนเบียดจริงไอ้เหี้ยถ้าไปยิงขวาไว้นะกูอยากจะกำแพงเลยโอ้ยแรงจังวะแต่เท้าแต่คุณยิงมันหนามากเลยผมอยากรู้คุณยิงได้มากแบบก้าวเดียวแล้ววิ่งมันได้แต่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนี้ไงคุณภาพในการความแรงมันไม่ได้หรอกว่ะมันอยู่ที่สรีระคนด้วยกล้ามเนื้อต้นขามันใหญ่มากแค่ยิงได้ไหมเหมือนมันไม่ตกเลยตอนนี้ไอ้เหี้ยเดินยังไม่รอดเลยไอ้เหี้ยช่วงน้ำส้มก็ไม่ขายในช่วงนี้เอาทำไมอ่ะร้อยแล้วอ่ะเวนรูนี่ครับโอ้โหจะมาแจ้งเกิดเด็กๆเลยเด็กๆเลยโค้งๆอําถึงสวยคือลูกเนี้ยผมว่าที่แม่งสวยมากกว่าเดิมเพราะอายุแม่งอายุด้วยใช่แล้วเยียร์เซนอนด้วย16ปีที่ดูนะม4อ่ะเหี้ยมึงจะเล่นเนี่ยเจอชมกันเจอโอ้โหนี่แม่งเหรอว่าเซนอนชุดนั้นแม่งคือชุดแชมป์อ่ะโอ้ไอ้เหี้ยโคตรจริงอ่ะโอ้ลูกต่อไปโคตรสวยเลยยิงใครวะเนี่ยยิงยูฟ่าไอ้ยังสวยสวยจังทําเหี้ยอะไรวะอาริเซ่มันคือแบบเออมันได้มากนี่เขาอยู่แล้วทำไมถึงตอนนั้นเขาย้ายออกมาย้ายอ่ะมันตกลงมาด้วยก็ดีไงมันยิงแรงมากอ่ะยิงลิสมันขาหักอลันสมิธแม่เลยก็แต่ลิสมันใครยิงเนี่ยปีนปืนเอสปีนปีนโรงแรมเอสซีไปแกรี่สปีดตอนนี้เสียชีวิตแล้วอุ้ยไม่ได้ชอบเฮ้ยแกรี่สปีดนี่เป็นคนไม่ค่อยยิงเท่าไหร่นะบางน้อยเขาเป็นตัวตรงกลางไงคลาสสิกเกมรับใช่ตัวลิงตัวลิงนี่เดวิดแบ็คคืนลูกเนี้ยผมนึกถึงลูกที่แม่งที่สร้างอังกฤษใช่ยิงกรีซตำแหน่งนี้เลยเป๊ะเลยผมจำได้ตอนนั้นผมอยู่ที่อังกฤษแล้วไปดูพวกรุ่นพี่อ่ะโคตรสนุกเลยเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหดีไปดูหญิงเต้นอยู่เป็นไงวะเหี้ยอะไรวะ
แน่เลยเออเร็วตกแม่งยิงกีสตอนนั้นโคตรมันเลยดูที่ไม่ดูที่ในผับดูพวกคนอังกฤษอ่ะแล้วดูพวกรุ่นพี่โอ้โหไม่สนุกจริงแล้ววันนั้นอ่ะคือมันได้ลูกฟรีคิกจากดิวแล้วอ่ะได้ป่ะมันดิวอีกได้ป่ะได้4คนโอ้โหฝรั่งเนี่ยแล้วก็ไปต่อไปต่อแล้วดูจุ๊บจุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาอยู่กูอะไรวะพูดถึงแค่แค่มาจบที่กูเฉยนี่ยิมบัดดันทอรี่เย็บโอโทนี่อันนี้ไงคุณจะไปที่ถูกนี่มีลิเวอร์พูลด้วยตอนนี้มีแฟนลีดป่ะเออเนี่ยยุบเดี๋ยวก่อนนะโอลิเวียดาตูใช่ป่ะใช่ไม่หมายยังวะไอ้นี่จิมมี่ฟอร์นัสไอ้ไม่ใช่อะไรวะก่อนนะเซลแบงก์อีกอะไรวะลีดยุคนั้นแม่งใครลูคัสอาเรเบ่ไม่แล้วไอ้เหี้ยบางจักรพันธ์บริษัทอะไรแบบนี่ยายบัวอีกแล้วอย่างที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเอ้ยแล้วเราก็ดูไปแล้วนี่ใช่ป่ะไอ้ยายบัวยิงลูกเนี้ยลูกวอลเล่เนี่ยแต่มันวางเท้าดีจริงดีอ่ะลูกใบไม้ร่วงอ่ะไม่ถึงที่กูนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสวยยังไม่แจมไม่ได้อี้ยังไม่มีมือหรือเปล่าเดี๋ยวกูจะถามดันโยยิงได้ไหมไม่ได้ดันโยไม่เคยยิงหรอกยิงอยู่โทษเดียวไอ้เหี้ยร้ายอย่างวะโหยิงแม่งสวยเยอะชอบไปท่านไงไอ้ที่พอสมัตอ่ะที่มันยิงซ้ายรอก่อนไอ้เหี้ยถ่ายละการอยู่รอก่อนไอ้ที่ยิงเนี่ยที่มันยิงซ้ายเฟเซอร์ป่ะเฟเซอร์แคมเบลอ่ะใครวะไอ้นี่ไงเจสซี่เวลเลยป่ะไม่ใช่พอสมัตเมื่อกี้ที่ยิงไงเซฟตี้ไงเอาซ้ายวอลเล่ถ้าลูกที่ชอบอ่ะที่ชนคานเข้าอ่ะบอลหมัดไอ้เหี้ยบอลหมัดยิงแมนซิตี้ไม่ใช่ไอ้ที่ยิงซ้ายอ่ะไอ้เหี้ยเออก็บอลหมัดยิงแมนซิตี้ไงต่อสมาร์ทไอ้เหี้ยคิดว่าต่อสมาร์ทไม่ได้แก้กูสักทีกูก็รออยู่เออชอบลูกชาลีเดี๋ยวนี้ก็ชอบโอเคก็นี่คือล้มบอลรีแอคชั่นครับผมครับผมก็ฝาก Subscribe ไว้ด้วยนะฮะแล้วใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยหรือใครอยากดูอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาใต้ภาพว่าไอ้ใต้คลิปใครอะไรใครชอบอะไรก็คลิปมาหรือว่าใครเห็นด้วยลูกไหนหรือใครจะคอมเมนต์เกี่ยวกับลูกยิงลูกไหนที่ชอบอะไรหรือมีความจะทรงจำอะไรเออนะใส่เข้ามาเลยจะเหี้ยอะไรก็ได้ด่าหรือจะชอบก็แล้วแต่มึงอ่ะไอ้เหี้ยไม่ลืมกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะได้เตือนคุณมึงพูดหยาบๆบ้างดิเขาจะไม่ด่ากูคนเดียวเออครับแจ้งเตือนด้วยกระจอกมากหมดเวลาละเดี๋ยวเจอคลิปใหม่คลิปหน้านะไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงแฟนๆของล้มบอล นะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะร่วมมือกับออนไลน์เซชั่นแล้วก็ครูยาสือเราได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องครับจากพรีเมียร์ลีกบอลกลับมาเตะเราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกยงลูกยิงลูกเซฟใช่ไหมลูกเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้ชมฝากติดตามไว้ด้วยล้มบอลนะฮะครับคลายกันไว้ด้วยสับคลายเสร็จต้องกดกระดิ่งใช่เพื่อแจ้งเตือนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับ